มาสมัครงานเหรอคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รับนะคะอ๋อเปล่าครับพอดีผมจะมาดูแหวนเพชรนะครับฮะขอแค่หูแป๊บนึงนะคะคุณว่าอะไรนะคะเมื่อกี้มดครับขอกาแฟแก้วหนึ่งครับเชิญครับผู้จัดการคะหนูเรื่องจะมาบอกค่ะเรื่องอะไรครับคือเดือนนี้ออเดอร์สั่งซื้อจากบริษัทของเราเนี่ยดีมากเลยนะคะแถมสั่งจองก็เยอะอีกด้วยหนูว่าปีนี้ค่ะหนูจะได้โบนัสเยอะแน่นอนล่ะค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะก็ดีนะถ้ายอดสั่งซื้อปีนี้ดีคุณได้โบนัสแน่นอนโหยขอบคุณนะคะผู้จัดการหนูว่าเราจัดโปรโมชั่นซื้อ5กะรัตแถมคอนโดอย่างนี้ดีไหมคะดีๆยังไงผมฝากคุณดูแลบริการลูกค้าให้ดีนะผมว่ายังไงลูกค้าก็ต้องกลับมาซื้อเพชรที่บริษัทเราแน่นอนได้ค่ะเรื่องการบริการเนี่ยไว้ใจหนูได้เลยนะคะงั้นหนูขอตัวนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณทีนสวัสดีค่ะใช่ร้านสกายจิวเวลรี่ไหมคะใช่ค่ะคุณทีนคะวันนี้มีคอลลาบอร์เรชั่นใหม่มามากมายเลยนะคะคุณทีนจริงเหรอคะเนี่ยน่าสนใจจังเลยใช่ค่ะมีอันสวยๆค่ะคุณทีนอยากจะเข้าไปดูสัก5-6กะรัตอ่ะโอ๊ยได้เลยค่ะแล้วนี่ร้านย้ายไปอยู่แถวไหนอะคะตอนนี้อยู่แถวลาดพร้าว105จ้าได้ค่ะไว้เจอกันนะคะคุณวิทีนใครวะทำไมแต่งตัวดูซอกกล่าวมากขอโทษนะครับที่นี่ใช่บริษัทสกายจิวเวลรี่มั้ยครับใช่ค่ะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะมาสมัครงานเหรอคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รับนะคะอ๋อเปล่าครับพอดีผมจะมาดูแหวนเพชรนะครับฮะขอแค่หูแป๊บนึงนะคะคุณว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ผมจะมาดูแหวนเพชรที่ใช้สำหรับแต่งงานนะครับอุ๊ยตายแล้วสภาพอย่างนี้เนี่ยนะจะมาซื้อแหวนเพชรฉันว่าคุณเนี่ยเก็บเงินไว้ซื้อลูกอมกินเล่นเถอะค่ะอย่ามาให้มันเสียเวลาเลยทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะครับถึงผมจะแต่งตัวแบบนี้แล้วผมจะซื้อแหวนเพชรคุณไม่ได้หรออ งั้นก็ไปนั่งรอเลยค่ะแต่ว่าอย่าเอามือไปจับอะไรในบริษัทของฉันนะคะเดี๋ยวมันเป็นรอยเชิญค่ะมาเลยวันนี้สงสัยจะซื้อหนัก
แน่เลยสวัสดีค่ะคุณมิทีนสวัสดีจ้าโหข้างนอกนี่อากาศร้อนมากเลยนะใช่ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนนะคะคุณมิทีนคะเดี๋ยวช่วยถือกระเป๋านะคะขอบใจมากจ้าค่ะวันนี้ก็มีคอร์รัปชันใหม่ๆเยอะเลยค่ะมาดูก่อนได้นะคะค่ะอันนี้ก็สวยนะคะคุณมิทีนอันนี้มาใหม่หรอใช่ค่ะอันนี้เพิ่งเข้าร้านวันนี้เลยค่ะเด็กงามมากคุณมิทีนนี่ตัวจริงสวยกว่าในรูปนะคะเนี่ยทราบค่ะงั้นคุณมิทีนเชิญตามสบายเลยนะคะเลือกตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเอาน้ำมาให้น้อตอนนี้ร้อนๆค่ะคุณทีนป้าป้ามีบ้านเอาน้ำมาหน่อยสิเอามาให้คุณทีนหน่อยเร็วๆอย่างนี้ก็สวยนะเนี่ยทีนทำใหม่แน่เลยเร็วสิป้ากาแฟได้แล้วค่ะลูกค้าขอบคุณค่ะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะไม่ละค่ะจ้ะคุณตองคะด้านนู้นละคะไม่ต้องได้ค่ะช่วงนี้มีคอลเลกชันใหม่ๆมาเยอะเลยเนาะใช่ค่ะวงนี้เท่าไหร่อะคะล้านหนึ่งค่ะคุณมิทีนถูกมากเลยนะคะค่ะแต่ฉันว่ายังไม่เหมาะกับฉันเท่าไหร่อ่ะวงนี้เท่าไหร่คะอันนี้ล้านห้าค่ะคุณมิทีนล้านห้าสวยมากใช่ค่ะเหมาะเลยค่ะเหมาะกับฉันมากเหมือนผู้หญิงเลยยังดีกว่ามีตังหูไหมตังหูอ่ะนี่เลยค่ะอันนี้ทรงสตาร์ดักนะคะหรือว่าละอองดาวนั่นเองค่ะใส่แล้วแบบเหมาะกับคุณมิทีนมากเลยค่ะสนใจไหมคะแล้วคู่นี้เท่าไหร่อะคะนี่ห้าแสนค่ะห้าแสนเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะค่ะฉันอยู่ร้านเพชรค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปนะคะค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีมีธุระด่วนอ่ะค่ะรู้แต่ซื้อเรื่องเยอะชิบหายเลยนี่นายเชิญค่ะเพชรพวกเนี้ยราคา 500,000 ขึ้นไปนะมีปัญญาจ่ายไหมคะสวยนะครับเนี่ยก็ต้องสวยสิจ๊ะนี่มันเพชรนะจ๊ะไม่ใช่ทับทิมกรอบนี่ซื้อหรือเปล่าผมก็ชอบและถูกใจหลายวงนะครับผมตั้งใจที่จะมาซื้อแหวนเพชรสร้อยคอให้ภรรยาของผมเพื่อเป็นของขวัญ นะครับงั้นคุณผู้ชายลองสงสัยดูก่อนได้เลยนะคะหรือว่าจะไปวัดไซส์ก่อนได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะทางร้านเราอ่ะมีโปรโมชั่นสำหรับคู่รักด้วยนะคะสำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงานด้วยอ่ะอันที่ผมชอบเนี่ยคุณบอกว่ามันแพงผมไม่มีปัญญาจ่ายงั้นผมไม่เอาดีกว่าครับผมไปหาซื้อร้านที่เขาต้องการจะขายให้ผมดีกว่าต่อให้ราคามันแพงแค่ไหนผมไม่ว่าหรอกนะครับแต่ถ้ามีพนักงานสองมาตรฐานแบบคุณเนี่ยผมไม่เอาดีกว่าครับคุณเคยได้ยินไหมครับปลาหมอตายเพราะปากงั้นผมไปก่อนนะครับจะไปไหนหรอคะผมจะไปซื้อร้านอื่นเฮ้ยบิวมึงจะไปไหนวะก็กูจะหนีไปซื้อร้านอื่นแล้วอะอ้าวทำไมอะทำไมมึงไม่ซื้อร้านกูอะก็พนักงานมึงอะสองมาตรฐานนี่หว่าสวัสดีค่ะเจ้านายนี่เพื่อนเจ้านายเหรอคะใช่ครับนี่คุณบิวเป็นเพื่อนผมเขาเป็นเจ้าของสวนปาล์มที่ใหญ่ที่สุด
ในภาคใต้กาแฟมาแล้วค่ะผู้จัดการขอบคุณครับนะคะฮัลโหลครับนี่บิวนะบิวไหนวะบิวเฮ้ยเป็นยังไงวะเพื่อนหายไปนานเลยมึงเนี่ยกูว่าจะแต่งงานหน่อยนะเห็นร้านมึงมีเพชรสวยกูเลยว่าจะเข้าไปดูหน่อยมึงรีบเข้ามาเลยนะแล้วมึงจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวกูให้ลูกน้องดูแลให้ประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวเข้าไปว่าแต่ร้านมึงอยู่แถวไหนวะแหมมึงก็อยู่สวนปาล์มซะนานจำไม่ได้เลยเหรอวะก็อยู่แถวลาดพร้าวนี่ไงอ๋อเดี๋ยวกูเข้าไปเออโอเคเพื่อนขอโทษนะคะคุณบิวเฮ้ยกูต้องขอโทษแทนพนักงานกูด้วยนะเว้ยเพื่อเป็นการถ่ายโทษนะมึงอยากได้วงไหนที่เหมาะกับแฟนมึงมึงเลือกเอาไปได้เลยเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยจริงดิเพื่อนกันอยู่แล้วเว้ยงั้นก็วงนี้ดีกว่าคุณต้องครับวงนี้เท่าไหร่ครับ3ล้านค่ะเดี๋ยวจัดแพ็คชุดนี้ไว้ให้คุณบิวด้วยนะครับได้ค่ะนี่คุณต้องครับผมจะบอกอะไรคุณไว้ให้นะลูกค้าคือพระเจ้าต่อให้เขาจะยากดีมีจนเท่าไหร่คุณก็ต้องบริการเขาให้ดีค่ะอย่าแยกชนชั้นวรรณะเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะเฮ้ยมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะทำไมไม่บอกกูเลยเดี๋ยวมึงอยากกินอะไรวันนี้เดี๋ยวกูเลี้ยงเองไปเว้ยจัดไปแม่ไป